สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีราศีขอไปนะครับราศีมังกรนะครับราศีมังกรชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมนะครับผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามนะครับขอบคุณมากสําหรับชาวราศีมังกรที่ยังติดตามผมอยู่แล้วก็ขอให้ชาวราศีมังกรมีความสุขสดชื่นทุกวันทุกคืนนะครับราศีมังกรเป็นราศีที่ ถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วคือจะต้องยึดเป้าหมายตามนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงยากเป็นธาตุดินนะครับบางมุมก็บางบางบุมนะบางมุมก็จะกลับกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในบางกรณีคือพอเราอะพอเราเชื่อมั่นและยึดมั่นในสิ่งที่เราทำไงบางทีเราไม่รู้หรอกว่าใครได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เรายึดมั่นและเชื่อมั่นอันนี้ผมอันนี้ผมพูดไว้เฉยนะครับอ่า ขอบพูดมากนะครับรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณน,นะครับรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่อไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเชื่อหมอดูไม่ว่าจะเป็นผมหรือหมอดูท่านไหนเพราะว่าหมอดูกําหนดชีวิตเราไม่ได้เราต่างหากที่กําหนดชีวิตตัวเองเรารับฟังคำตำนานของหมอดูแต่และท่านดูทุกเดือนทุกเดือนดูเป็นไกด์ไลน์นะครับผมว่านะการดูเป็นไกด์ไลน์เนี่ยดีที่สุดดีกว่าการดูแล้วเชื่อ เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยยังเชื่อต,ตัวเราเองเนเรายังไม่เชื่อมั่นตัวเองเลยเราต้องไปฟังคําหมอดูต้องไปรอคําหมอดูพูดหมอดูพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราถึงจะทําตามเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ตรงไหนผมถึงบอกเลยว่าดูฟังคําทํานายหมอดูฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เฉยนะครับอะไรดีเก็บไว้อะไรก็อะไรที่ดีคุณเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีคุณก็ทิ้งไปนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองล้วนๆว่าเราจะทํำยังไงต่อไปจะเดินหน้าต่อไปอยังไงกับชีวิตมันอยู่ที่ตีนเราเองไม่ใช่ตีนหมอดูซะหน่อยหมอดูไม่มีทางมาจูงมือเราเดินได้หรอกเราเองต้องหาที่เป็นคนเดินเองเป็นคนเจ็บเองด้วยซ้ําเป็นคนมาเชิญชีวิตเองด้วยเพราะฉะนั้นดูเป็นไกด์ไลน์นะครับอย่าเชื่อแค่ดูเป็นไกด์ไลน์ดูขำขาดูสนทนสนานก็ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับส่วนผู้ที่เข้ามาดูใหม่ก็รับฟังโดยชีวิตจารณญาณน,นะครับราศีมังกรคลิปนีี้คคืออวววงงงาาามรารมรัักกขช ประจำเดือนพฤษภาคมนะครับเ,เปิดมาไพ่แต่ละใบเนี่ยมันมีปัญหานะผมคิดว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วฟังคาว่ามีปัญหาปุ๊บท้อแท้ไม่อยากฟังต่อนะครับคือผมถ้าเป็นไพ่ไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากพูดหรอกนะครับอแต่ว่ามันมันมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรู้ที่ว่าปัญหามันเป็นยังไงบางทีเนี่ยเราฟังไม่เป็นไกด์ไลน์ไงเราอาจจะได้แก้ไขอย,อย่างทันท่วงที เพราะว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวคุณในยังยังหมักตัวเองอ่ะยังหมักตัวเองอยู่กับปัญหาและผมคิดว่าเป็นปัญหาเก่าๆด้วยปัญหาเดิมๆซ้ำซากปัญหาเดิมๆซ้ำซากที่วนไปวนมาบางทีมันจบไปแล้วลหละปัญหาบางเรื่องอ่ะแต่พอเวลาผ่านไปมันก็กลับผุดขึ้นมาอีกผุดขึ้นมาในชีวิตแล้วอีกคือลองยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือบางทีเนี่ยสมมตินะสมมติต้องสมมติตลอดนะครับเพราะาเหตุการณ์นี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็น จะมีผลกับชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าคือบางทีในบางคู่เนี่ยสมมตินะผมจะยกตัวยกตัวอย่างของไพ่ที่มันสื่อออกมาบางคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันมาหลายปีคบกันมาหลายปีสามีหรือแฟนเราเนี่ยเจ้าชู้อยู่เสมอเราก็จับได้อยู่เสมอเหมือนกันเขาเจ้าชู้อยู่เสมอเราก็จับได้ตลอดจับได้เขาก็ยอมเลิกจับได้เขาก็ยอมจบยอมขอโทษเรากลับมาดีกับเราเหมือนเดิมพอดีกับเราพักนึงสามสี่เดือนก็กลับไปทําตัว สถุนเหมือนเดิมอีกนะครับคือไปแอบนอนกับผู้หญิงคนอื่นไปจีบผู้หญิงคนอื่นไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเจอปัญหาจนแบบจนแบบเหมือนเราคือไอ้เรื่องแบบไอ้เรื่องแบบเนี้ยทำใจให้ชินไม่ได้หรอกมันมันเป็นความเจ็บปวดอ่ะมันความเจ็บปวดมันชินยากนะครับเพราะว่ามันเจ็บนี่นะมันเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอย่างเงี้ยมันทรมานใจเฮ้ยนกขวางนกขวางเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยให้ดูเดี๋ยให้ดูไม่ใช่นี่วะเห็นไหมเห็นไหมตัวตัวตัวเสีงอ่ะ น่ารักอ่ะพึ่งปีเหี่ยเลยเห็นไหมนะ่ะน่ะน่ะน่ะผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับแต่น่ารักอ่ะถ้าถ่ายรูปเท่าหน่อยก็กล้องมือแต่บันทึกคลิปอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยครับอันนี้เสียงนาบ้านผมเองครับฝนชนในฝนตกเลยบรรยากาศดีมากต่อนะครับต่อนะครับคือไพ่เนี่ยมันบ่งบอกถึงปัญหาเก่า สมมุติว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือผัวเป็นคนเจ้าชู้อยู่เสมอจับได้ก็ขอโทษจับได้ก็ขอโทษบอกว่าจะปรับตัวจะปรับตัวอยู่เสมอแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมระยะเวลาผ่านมา 3- ามสี่เดือนสี่ห้าเดือนหกเจ็ดเดือนเออเฮ้ยเงียบเลยเว้ยผัวกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วเราก็อุ่นใจสบายใจโล่งใจผัวคงจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะแต่อยู่ดีดีก็ทิ้งสันดานตัวเองไม่ได้นะครับสันดา,นส,น,ดาน,นสันดอนเป็นสิ่งที่ขุดไม่ออกนะครับมันฝังอยู่ใน DNA กลับมาทำเหมือนเดิมอีกแล้วปัญหาเก่าๆเอามาให้เราปวดหัวอีกแล้วเจ้าชู้เหมือนเดิมอีกแล้วเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมเนะี่ยปัญหาเหล่านี้จะกลับมาคือผมไม่ได้บอกนะว่ากลับมากลับมากับทุกคนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคู่เนี่ยแฟนแฟนเราหรือว่าสามีเราหรือว่าผัวเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้บางคนนะ บางคนเขาเป็นแค่คนขี้เหล้าขี้เมาขี้อะไรเงี้ยแต่แตไม่แต่แต่ว่าไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงเงี้ยเออปัญหาขี้เมาปัญหาชอบดื่มเหล้าปัญหาติดเหล้าปัญหาติดเพื่อนปัญหาติดสังคมหรือว่าปัญหาติดผู้หญิงก็จะกลับมาอีกขอให้มันเป็นเรื่องปัญหาเถอะมันกลับมาแน่นอนนะครับขอให้มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความรักของเรากับแฟนเราเท่านั้นแหละมันกลับมาแน่นอนภายในเดือนพฤษภาคมเนี้ยปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆที่เราอยากจะลืมมันแล้วเนี่ยหรือว่าเรา มองข้ามมันแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดอีกเนี่ยมันจะกลับมาอีกในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่คือมันเหมือนกับว่าเอาดินกบไปแล้วแต่อยู่ดีๆทรายมันก็พัดลมมันพัดทรายไงทรายมันก็เปิดขึ้นมาอีกนะครับคือคือฝังศพไม่มิดอ่ะศพมันบวมขึ้นมาศพมันบวมขึ้นมาอีกอ่ะล้วก็เห็นอีกแว่าเออปัญหาเดิมเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับอืและผมบอกเลยนะว่ามันมันเหมือนกับฝังแน่นอ่ะ แล้วพอยิ่งมันกลับมาในช่วงเนี้ยเรายิ่งรู้สึกว่ามันเอยตกลงว่ามึงมึงเป็นมะเร็งหรือเปล่าเข้าใจไหมคือว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าคือว่ามันเป็นมะเร็งที่แบบเหมือนกับพยายามรักษาให้หายแต่มันไม่หายมันแค่ทุเลาลงแต่มันก็ค่อยๆลุกลามลุกลามไปเรื่อยๆเนี่ยไงเราเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยชีวิตคู่ของกูเนี่ยกับแฟนกูเนี่ยมันมีมะเร็งร้ายเกาะอยู่หรือเปล่ามะเร็งมันเกาะอยู่ที่ใครเกาะอยู่ที่เราเองหรือเปล่าหรือเกาะอยู่ที่ตัวเขา ทางทั้งที่เหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยรักษาดีแล้วจนมะเร็งหายแล้วจนอาการไม่ออกแล้วแต่อยู่ดีๆมันก็ลุกลามกลับมาอีกเป็นเหมือนเดิมอีกคือมีออกอาการเจ็บป่วยเหมือนเดิมอีกอันนี้ผมพูดถึงเฉยๆนะให้เห็นภาพว่าภาวะที่เกิดขึ้นน่ยมันเหมือน,น,นกับมะเร็งเออมันกับมันเหมือนกับมะเร็งอยู่ที่ว่าเราจะรักษาหรือว่าจะทํำยังไงก็ได้ให้มันทุเลาที่สุดหรือว่าจะต้องตัดมันทิ้งผมก็ไม่รู้นะ เพราะว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันไม่มีไพ่ของการเลิกลานะครับมันไม่มีไพ่ของการเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์เพียงแต่ว่ามันมีไพ่ของการอยู่อย่างไม่สบายใจมีความรักในช่วงเนี้ยไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นปัญหากเก่าๆก่าปัญหาเดิมเดิมอืมจนทําให้บางคู่นะผมบอกเลยนะมีแนวโน้มเหมือนกันในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีมังกรเนี่ยบางคู่ใช้คำว่าบางคู่นะเพราะผมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครบ้างเนาะคนมีเป็นร้อยเป็นล้านนะครับเออ บางคู่อาจจะมีการห่างกันสักพักห่างกันสักพักนะครับไม่ได้เลิกกันนะไม่ได้เลิกกันแต่ห่างกันสักห่างกันสักพักหรือว่าลองเว้นระยะห่างให้กันและกันหรือว่าบางทีต้องมีอุปสรรคบางอย่างหรือว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ของเราห่างกันไม่ว่าจะเป็นห่างกายนะครับห่างกายก็มีเหมือนกันห่างกายก็คือการห่างกันสักพักอะไรแยกห่างกันสักพักเลิกติดต่อกันสักพักหนึ่งหรืออยู่ไกลๆกันสักพักหนึ่งหรือว่าบางคู่เนี่ย ห่างกันแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าแต่งงานกันแล้วอ,อ,อยู่บ้านเดียวกันนอนห้องเดียวกันทุกคืนแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยทาให้เราห่างใจเข้าใจไหมกายอาจจะอยู่ใกล้กันตลอดเวลากายอาจจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทำอาหารกินร่วมกันหรือว่าอยู่ครอบครัวเดียวกันแต่ใจมันห่างกันมีนะมีภาวะนี้เกิดขึ้นผมคิดว่าน่าจะมีภาวะใจห่างบางคู่กายห่างบางคู่ใจห่าง อยู่ใกล้แต่กลอยู่ใกล้แต่หัวใจออกห่างจากกันเข้าใจไหมบางคู่ก็หัวใจอยู่ไกลกันตัวก็อยู่ไกลกันด้วยอืมัมนน่าจะมีแนวโน้มเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นระวังการทะเลาะด้วยระวังการทะเลาะความขัดแยง้งปัญหาเก่าๆรวมถึงบางคู่นะครับบางคู่ผมพูดเรื่องเก่าๆก,ก็ต้องยกเรื่องเก่าๆมาคุยอีกคือบางคู่มีปัญหาแฟนเก่าแฟนเก่ากลับมาในชีวิตทําให้เกิดความปั่นป่วน นี่ไงนี่ก็ถือเป็นปัญหาเก่าๆเหมือนกันบางทีเนี่ยเราไปมีแฟนใหม่แล้วเราไปมีผัวใหม่แล้วเราไปมีเมียใหม่แล้วเราไปมีแฟนแล้วแล้วแฟนเก่าเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอยู่แฟนเก่ายังมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบางทีเราอาจจะตัดใจจากเขาไม่ได้แต่เราดันเสืิกไปมีแฟนใหม่แล้วเนี่ยบางทีเรายังตัดใจจากเขาไม่ได้เราเลยเจ็บปวดยังคิดถึงเขาอยู่ซึ่งนั่นก็ส่งผลต่อชีวิตคู่ในปัจจุบันด้วย เพราะว่าอ่ะคือคุณไปอยู่กับคนใหม่แล้วเนี่ยคุณยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่เนี่ยมันจะทําให้คนใหม่รู้สึกยังไงหรือว่าจะทําให้ตัวคุณเองก็เถอะรู้สึกยังไงมันมีความสุขหรอแบบนั้นน่ะและหรือในบางกรณีมองอีกมุมนะเป็นแบบกับแตลปัตเลยนะคือบางทีเนี่ยเราเราไปมีเราไปมีแฟนใหม่แล้วเรามีความสุขกับชีวิตใหม่แต่แฟนเก่ายังตามเราอยู่แฟนเก่ายังพยายามติดต่อแฟนเก่ายังยังพยายามง้อขอคืนดีด้วยวิธีการไหนตามแต่ที่เขาจะทําได้แหละอ่ ซึ่งนั่นมันส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจกับเราคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เกลียดเขาหรอกนะบางคนบางคนก็ยังไม่ได้บางคนก็ยังไม่ได้เกลียดแฟนเก่าหรอกแต่ว่าฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนะี่ยฉันก็ไม่อยากจะให้เธอมาเกาะแก่อีกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหานี่ไงเพเอินว่าเขายังไม่ยอมปล่อยมันก็เลยทําให้เราอึดอัดใจกับภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราจะไปไล่เขาแบบตรงๆก็ไม่ได้เพราะว่ายังมีเยื่อยยใยให้กันอยู่ยังทง้องท้องสารอยู่ยังคิดถึงอดีตที่เคยมีกันและกันอยู่อืม นะครับจึงขอเตือนให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยระวังเรื่องแฟนเก่าด้วยระวังเรื่องปัญหาเก่าเก่าทุกอย่างแหละที่ใช้คาว่าเก่าอะ่ะมาหมดในในเดือนพฤษภาคมมาผมคิดว่ามันมาหมดอืมแล้วมันฝังแน่นเงินที่เงนที่ผมพูดเนี้ยเป็นเหมือนมะเร็งผมไม่ได้พูดว่าความรักมันไม่ดีจนกระทั่งทําให้มันเป็นมะเร็งในชีวิตเรานะแต่ผมพูดถึงสถานการณ์เฉยผมพูดถึงสถานการณ์ว่ามันเหมือนมะเร็งอืมภายบทสุดท้าย ชัดเจนนะครับชัดเจนมากว่าไอ้เรื่องแฟนเก่าก็มีส่วนอันนี้ผมพูดถึงกรณีแฟนเก่าก่อนเพราะว่า,พาไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวผมกลัวอย่างเดียวว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยถ้าเรายังตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้แล้วเราไปมีแฟนใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอีลุงตุงนังเลยกลายเป็นเรื่องชู้สาวแน่นอนคืออะไรอะรักสามเศร้ารักซ้อนรักแอบซ่อนรักซ่อนเร้น,ร,น,นรักปิดบงังแอบคบแอบคุยยังคุยกับแฟนเก่าอยู่แต่มีแฟนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้มันทําให้เกิดปัญหานะครับระวังเรื่องนี้จะทําให้คุณปั่นป่วนหัวใจไม่มีความสุข และหรือบางคู่เนี่ยก็ระวังปัญหาชู้สาวนะครับไอที่ผมพูดถึงปัญหาเก่าๆที่มันจะกลับมาเนี่ยก็อย่างที่พูดไงว่าแฟนอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนและมันกลับมาทําเหมือนเดิมอีกแล้วมันยังไม่ทิ้งลายเออมันกลับมาเจ้าชู้อีกก็เลยเป็นปัญหาชู้สาวภายในครอบครัวอีกเออปัญหาความทุกข์ใจจากเรื่องรักสามเศร้ารักซ้อนอีกเตือนให้ระวังไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงคนโสดเลยเนาะคนโสดนะก็ระวังจะไปเจอคนมีเจ้าของมาจีบหรือว่าเราไปจีบคนมีเจ้าของหรือว่าตัวเราเองจะทำตัวเจ้าชู้เออทำตัวเจ้าชู้ไม่ว่าจะในที่ลับหรือในที่แจ้งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อชีวิตเรานะครับคือผมดูภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องความรักคุณไม่ค่อยมีความสุขระวังให้ดีนะครับระวังเรื่องชู้สาวให้มากๆอืม เตือนไว้แค่นี้พอเนาะนะครับอืเตือนไว้แค่นี้พอเนาะขอบคุณมากครับที่ชาวราศีมังกรรับฟังจนจบนะครับขอให้ชาวราศีมังกรใช้สติและวิจารณญาณในการรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายยังอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> น่ารักอะ่ะ